ก็มีแก่นนำครับมีเกษตรกรทุกคนรวมกันจะต้องพร้อมกันครับเดี๋ยวก็ถ่ายเข้ามาได้หลังครับ46พฤศจิกายน2560ณปัจจุบันได้เงินมาครบครับพัดเปลี่ยนมาเลยๆตั้งแต่เดือนธันวามกรากุมภามีนาเมษาจนถึงณวันนี้ครับก็บ่ได้นะครับใบเบี้ยมาเลยๆพี่สาคิดเข้าชุมชนบ้านป่าเปาซึ่งจะมาขอความเห็นธรรมไปดำเนินการครับไล่พี่สาวอาทิตย์ชุมชนไล่เชิญตะวันครับประธานให้เกือบจะดึงปีครับเพราะว่าเงินจ่ายมายังบ่ครบเพราะว่าได้ทวงถามมาอยู่ตลอดทุกเดือนเชิญตะวันครับปีมันเพิ่งมาทำเข้าสีเพราะว่าเข้าได้เอาไปหมดแล้วครับปีฝนได้ซื้อขายได้ตกลงตามมาทำทุกอย่างตามที่ฝนต้องการบอกเงินทำมาอย่างทำตามแบบทุกอย่างมีการตรวจอยู่ตลอดเวลาครับผมเป็นประธานแล้วก็รับหน้าอยู่ตลอดนะครับเกษตรกรทั้ง69รายเนี่ยมาเดือดร้อนนะครับตอนนี้ผมทนไม่ไหวแล้วครับจำเป็นต้องมายื่นเอกสารคือนะครับรองผู้ว่านะครับเนาะครับขอขอบคุณนะครับและผมขออย่างช้าสุดภายใน2อาทิตย์นะครับผมจะเชิญตัวแทนครับท่านมาเลยนะครับแล้วช่วงนี้พอดีท่านผู้ว่าหรือผู้ว่าต้องไปรับเตรียมรับนายกรัฐมนตรีวันที่29/30นะครับก็เป็นพวกเรามายื่นก่อนก็ดีครับเจ้านายเขาทำงานเตรียมรับจะได้เยอะจริงๆบ้างแต่จะมาจะได้บอกฟังมาตั้งแต่เดือนสองเดือนก่อนมาติดกันต่อจะพึ่งเนี่ยครับเขาจะเดิมหลอกมาสู่เลี้ยงนะครับเพื่อนให้มูลได้มันจะแค่ปัญหาพี่แดดน้องเนี่ยก็ต้องไปรอในยุคไปรออย่างนี้ทำงานได้เรื่องความเดือดร้อนของชาวบ้านโดยเฉพาะยิ่งท่านเน้นก็คือเกี่ยวเรื่องกระทรวงการคลังนะครับเรื่องคนไร้ที่นะครับก็ได้คำตอบก็คือคำตอบก็คือคำตอบขั้นต้นก็คือมีอยู่3 4 5ประเด็นแรกนะครับทางคุณเอสบอกว่าเงินเนี่ยได้จ่ายให้พวกพ่อแม่พี่น้องเราไปแล้วนะครับ3.5 ล้านทีนี้ผมก็เลยย้อนคำถามผมก็เลยดูของป้าตรงนั้นมันเป็น3.7 ล้านทีนี้มันเป็นส่วนต่างส่วนไหนทีนี้ทางเกตคุณเกตเลยบอกว่าตอนนี้รู้ก็ยังไม่รู้เหมือนกันทีนี้คุณเขาบอกว่าคุณขอรับปากแล้วบอกว่าพ่อหนูเป็นคนรับเรื่องตรงนี้แล้วก็เน้นเลยครับให้ทหารลงไปดูเกี่ยวกับภาคเกษตรหอมกระเทียมทุกอย่างเราอยู่ในกิ่งๆมันต้นข้าวเนี่ยมันเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้เราทำกันเพราะฉะนั้นคุณเกศรับปากแล้วว่าจะมาคุยกับพวกเราผมขอเป็นสัปดาห์หน้าคือให้หลังจากท่านนายกแล้วก็รองนายกนะครับที่จะเข้ามาบ้านเราเนี่ยนะครับในวันจันทร์วันอังคารเนี่ยเดี๋ยวผมจะเร่งรัดแน่นอนไม่วันพุธก็พฤหัสประมาณ2วันนี้ก็คือเดี๋ยวผมต้องบอกคุณเกศแล้วว่าทางผมเนี่ยจะทำหนังสือนะครับไปถึงย้อนกลับไปละนี่ไปก็ไปถึงที่ของพระอาจารย์ของพระอาจารย์มีสิทธิ์ว่าเราเสี่ยววินาทีนะครับผมก็จะไม่ปล่อยนะครับผมต้องฟังหรือว่าเป็นยังไงสักเสียงทั้งสูง